มาเปิดประเด็นกันต่อค่ะสุนัยที่ปรึกษา Human Life Watch ได้โพสต์หยาบปมวัคซีนพาดพิงสถานทูตจีนโซเชียลมีเดียจีซัมขอให้โดนฟ้องค่ะหลังจากที่ทางด้านของโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาประกาศคัดค้านการกล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุโดยระบุว่าปีนี้ประเทศจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในโอกาสแรกเพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยได้พยายามเอาชนะกับความยากลำบากที่ความต้องการในการใช้วัคซีนภายในประเทศยังสูงอยู่และจำนวนวัคซีนที่ผลิตยังไม่เพียงพอซึ่งวัคซีนจีนทุกโดสก็เป็นมิตรไมตรีจิตอันจริงใจที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนไทยเมื่อเร็วๆนี้บางคนและบางองค์กรของประเทศไทยได้ด้อยค่าและใส่ร้ายวัคซีนจีนโดยไม่มีเหตุผลใดๆซึ่งเป็นการกล่าวหามุ่งร้ายที่ไม่เคารพข้อมูลวิทยาศาสตร์และความเป็นจริงและเป็นการทำร้ายความหวังดีของฝ่ายจีนในการสนับสนุนประชาชนไทยต่อสู้กับโรคระบาดสถานทูตจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาดและเรียกร้องให้บุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำผิดอย่างร้ายแรงเช่นนี้ต่อมาค่ะทางด้านของนักแต่งเพลงชื่อดังดีนิติพงษ์หอนาคหรือว่าพี่ดีนะคะได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจสถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกตัวขอโทษแทนคนบางกลุ่มที่ทำเรื่องน่าอายเช่นนี้พร้อมกับมีคนไทยอีกจำนวนมากได้มาร่วมขอโทษและขอบคุณด้วยแต่ก็ยังถูกทัวร์ลงค่ะว่าออกตัวขนาดนี้ทำไมทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้และยังพากันคอมเมนต์ด้อยค่าวัคซีนต่อค่ะล่าสุดค่ะในเพจ Facebook ของสชอ.ได้แชร์ภาพโพสต์จาก Twitter ของนายสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Life Watch ที่ได้ทวิตข้อความถึงสถานทูตจีนใช้คำไม่เหมาะสมพร้อมบอกว่าสถานทูตจีนโพสต์ล้ำเลิกบุญคุณหาว่าการวิจารณ์วัคซีนซิโนแวคเป็นการทำผิดอย่างร้ายแรงและทำร้ายความหวังดีของจีนที่ช่วยคนไทยแม้รัฐบาลประยุทธ์ก็ขยันทำตัวเป็นลูกไล่ให้เขาข่มสถานทูตจีนเหิมเกริมแทรกแซงกิจการภายในและกระบวนการรัฐธรรมนูญของไทยได้โพสต์ตำหนิการวิจารณ์วัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่แทนที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยจะตอบโต้กลับทำตัวเป็นลูกไล่ช่วยสำทับคำขู่ของจีนอย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีคอมเมนต์จากโซเชียลมีเดียมองถึงประเด็นนี้ว่านายสุนัยโจมตีจีนมากไปออกตัวต่อว่าจีนแต่ปกป้องสหรัฐเรื่องของอเมริกาไม่เคยพูดแบบนี้อยากให้เขาฟ้องหมิ่นคนไทยจำนวนมากต่างออกมาปกป้องชาติแทนคนที่ด้อยค่าแต่คนที่ชอบด้อยค่าก็ไม่หยุดการกระทำการไปโพสต์โจมตีแบบนี้ยิ่งเป็นการชักศึกเข้าบ้านแท้ๆนายสุนัยกลับไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้ค่ะอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับทิศทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของทิศทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกาลาแปถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ